ซิริเวลเนสเซ็นเตอร์คว้ารางวัล2ปีซ้อนคลินิกศัลยกรรมที่ใช้เนื้อเยื่อเทียมเยอะที่สุดในประเทศไทยในงาน Hans Night to the Moon ซิริเวลเนสเซ็นเตอร์บริหารงานโดยคุณนิรินทร์พลวันล่าสุดคว้ารางวัลสุดปัง2ปีซ้อนในงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่ Hans Night to the Moon ซึ่งงานนี้ทางซิริเวลเนสเซ็นเตอร์ได้รับรางวัลคลินิกศัลยกรรมที่ใช้เนื้อเยื่อเทียมเยอะที่สุดในประเทศไทยเป็นอันดับ 1-2 ปีซ้อนอีกทั้งยังได้ลิขสิทธิ์ทรงมุนอาซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทยและมีเคสรีวิวจริงจากลูกค้ามากกว่า 100,000 เคสค่ะครับสวัสดีครับชื่อหมอพีพีนะครับก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับจำซิริเวลเนสครับก็รับงานปรึกษาที่เกี่ยวกับงานเสริมจมูกแล้วก็งานแก้จมูกครับพวกฉีดสันเลวแล้วก็ร้อยไหมนะครับก็รับปรึกษาครับสวัสดีครับผมแพทย์ปรินซ์นะครับผมก็ประจำอยู่ที่ซิริเวลเนสเซ็นเตอร์เช่นกันครับผมลักษณะพิเศษของผมก็คือส่วนมากจะรับเป็นเคสเสริมใหม่เป็นพิเศษครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อมากเนื้อน้อยความต้องการแบบไหนสามารถเอามาให้ดูและสามารถปรึกษาได้ครับผมครับสวัสดีครับผมแพทย์ทีนะครับผมก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางนะครับประจำซิริเวลเนสเซ็นเตอร์นะครับผมก็ดูแลเรื่องของการเสริมจมูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเสริมใหม่หรืองานแก้โดยเน้นเป็นงานแก้นะครับผมก็ทำเทคนิคหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเทคนิคfull option หรือว่าเทคนิคเรื่องของตัวการทำ open หรือว่า close นะครับผมได้หมดนะครับเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าเพื่อความต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุดสวัสดีค่ะแบมค่ะเป็น presenter ที่คลินิกนี้แต่ก่อนที่จะมาเป็น presenter ก็คือเป็นลูกค้ามาก็เป็นรางวัล best customer นะครับใช่ไหมครับก็ของตัวซัพพอลิกนะครับซัพพอลิกก็เป็นเนื้อเยื่อเทียมนะครับที่เราใช้ในการลองปลายที่เสริมจมูกนะครับก็มีความยินดีครับแล้วก็มาจากรีวิวจากผู้ที่ใช้จริงๆด้วยนะครับจากที่สิริเวลเนสแล้วก็เคสค่อนข้างเยอะในการใช้ตัวซัพพอลิกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับครับใช่ครับใช่ครับรางวัลอันดับ1 2ปีซ้อนอันดับ1 2ปีซ้อนก็จุดเด่นเลยนะครับก็คือทรงจมูกเราเนี่ยจะค่อนข้างรับกับความต้องการของวัยรุ่นในยุคนี้นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เราเน้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเสริมจมูกแล้วมีปัญหานะครับเช่นมีเบี้ยวเอียงทะลุแล้วก็ปรึกษาได้นะครับซึ่งเราสามารถตอบโจทย์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมในกลุ่มนี้ครับครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นจมูกที่ไม่ได้ถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนไม่ได้พังมากนะครับเรายังพอที่จะกู้กลับคืนมาได้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะแก้ได้ซึ่งถ้าฉีดสารเหลวมาจากประสบการณ์นะครับก็สักประมาณ 60-80% ที่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับคือจริงๆถ้าเกิดตัวทรงมุนอาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งคือตัวซิลิโคนเนี่ยที่ทางเราเนี่ยได้ดีไซน์เองด้วยนะครับก็เป็นซิลิโคนที่เขาเรียกว่าเป็นเกรดที่ใช้สำหรับเป็นอิมแพลนต์หรือว่าสามารถอยู่ในร่างกายได้โดยที่ไม่เกิดปฏิกิริยาต่อต้านนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมดิคอลเกรดซิลิโคนที่เราผลิตขึ้นมาเองแล้วก็ผ่านการรับรองจากอย.ไทยนะครับสามารถที่จะใช้ในร่างกายมนุษย์ได้ซึ่งทรงเนี่ยเราดีไซน์เองแล้วก็กับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากลุ่มที่เป็นเรื่องของการเหลานะครับก็ถึงแม้เราเนี่ยจะมีแพทย์หลายคนเป็นทีมแพทย์แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทรงของจมูกเนี่ยก็จะไม่หนีกันมากซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยถ้าทรงที่จะต่างกันก็จะเป็นในเรื่องของสรีระในแต่ละบุคคลมากกว่านะครับแต่ว่าทรงโดยรวมซิลิโคนเนี่ยของเราใช้เป็นอันเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นอันเดียวกันครับของที่คลินิกครับเทนถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเสริมจมูกเนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นจมูกโด่งๆฝรั่งอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอเป็นสมัยเนี้ยแล้วแต่ยุคสมัยด้วยนะครับ5ปีก็เปลี่ยนไปอาจจะเปลี่ยนไปทุกปีได้ซ้ำนะครับแต่ว่าในช่วงเทนปีเนี้ยมันก็จะเป็นเทนที่เหมือนว่าเป็นสโลปปลายเชิดก็คือทรงมุนอานั่นแหละก็คือเหมือนกับไม่โด่งมากแต่ก็คือไม่เสริมแต่มันไม่เสริมแต่ก็เอ๊ะทำไมดูดีขึ้นโดยที่คนที่ไม่ได้ทักนะครับมันจะเป็นจมูกที่ทรงค่อนข้างธรรมชาติแล้วก็รับกับใบหน้าของเรานะครับก็จะมีในส่วนของตัวซิลิโคนเนี่ยจริงๆเราเพิ่งลอนช์ออกมายังไม่ถึงปีเลยนะครับตัวที่เราดีไซน์ขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในบริการในส่วนที่เป็นนอกจากการเสริมใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนที่เหมือนกับเป็นการเสริมใหม่แล้วก็แก้ไขในกลุ่มที่เป็นโอเพ่นนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่เปิดหรือที่เรียกว่าที่เราใช้คำว่าเป็นมินิโอเพ่นหรือว่าเป็นการเปิดปลายจมูกขึ้นไปแล้วก็มีการจัดกระดูกอ่อนส่วนปลายนะครับส่วนนี้ก็คล้ายๆกับการทำโอเพ่นนะครับก็สามารถที่จะมาปรึกษากันได้นี่ก็เป็นเทรนด์ที่เราเพิ่งเริ่มทำตอนนี้ที่ค่อนข้างเยอะนะครับผม
คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่น้องพรีเซนเตอร์หรือว่าน้องพนักงานเองเนี่ยเริ่มจากการเป็นลูกค้าก่อนเลยนะครับก็พอเหมือนกับว่าพอใจกับผลการรักษาหรือว่าผลการผ่าตัดเนี่ยแล้วก็ประกอบกับการดูแลหลังการเขาเรียกว่าหลังการขายเนาะจะเรียกว่าการขายซะทีเดียวก็ไม่ใช่นะครับเป็นเหมือนกับว่าการดูแลหลังผ่าตัดเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำให้บรรยากาศมันค่อนข้างเหมือนกับอบอุ่นแล้วก็เลยเป็นสิ่งที่ดึงดูดทำให้คนที่เคยมาเป็นลูกค้าเนี่ยกลับเข้ามาเป็นพนักงานแล้วก็ยืนไปถึงเป็นพรีเซนเตอร์เลยด้วยครับก็มีแต่คนทักนะคะว่าหน้าเหมือนดาราบ้างแล้วก็งานเข้าแบบเยอะมากเลยค่ะศัลยกรรมนะคะมีแค่จมูกค่ะแล้วก็มีฉีดฟิลเลอร์คางปากอะไรเงี้ยที่สิริวเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคนเห็นจมูกแล้วอยากจะมาเสริมตามนี้เรียกว่าทรงอะไรเทคนิคอะไรทรงมุนอาค่ะอันนี้เทคนิคโอมินิโอเพนค่ะทักทางเพจสิริเวลเน็ตได้เลยค่ะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดแนะนำค่ะทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนที่นี่We'll be right back.